การสร้างความปรองดองสามัคคีนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นก็จะประชุมรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดขอนแก่นก็มีผู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะ43คนด้วยกันค่ะครับที่ห้องประชุมแก่นเมืองครับศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่นะครับนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและก็ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งแบ่งกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นเป็นคิดเห็นจำนวน4กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีประเด็นในการแสดงความคิดเห็นจำนวน1ประเด็นนะครับก็ได้แก่ดังนี้นะครับมีข้อที่1นะคะเรื่องการเมืองข้อที่2ด้านความเหลื่อมล้ำข้อที่3ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขข้อที่5ด้านสื่อสารมวลชนข้อที่6ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อที่7ด้านการต่างประเทศข้อที่8ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันข้อที่9ด้านการปฏิรูปข้อที่10ด้านยุทธศาสตร์ชาติ10ปีข้อที่11นะคะคำถามเพิ่มเติมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำข้อเสนอแนะแนวคิดของผู้เข้าร่วมบันทึกข้อมูลจากเวทีระดับจังหวัดและจะเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศต่อไปค่ะ